ะอุทยานยกขาวเนินปองพ่อเป็นผู้ก่อลูกหลานสานต่อช่วยกันพลโทเสนิทไพรทองเห็นค่าอันนั้นทุกอย่างที่คิดสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นงานของคนเนินปองยกหลวงพ่อเงินขอเชิญท่านมากราบกันกราบเช้าสายบ่ายค่ำนั้นกราบแล้วท่านแสนช่ำชื่นใจขอหลวงพ่อเงินของท่านติดตามเราไปชีวิตทุกคนสดใสจะทำอะไรนำชายรุ่งเรืองป้ากมาคุณป้านันทนาไพรทองท่านเป็นพ่อจับต้องลานข้าวโรงสีทำให้แก้มลิงพ่อหลวงกบกุ้งหอยป่ามากมายเขียดปูมีกินมีขายเลี้ยงหมูเป็ดไก่ผลไม้ผักมีอีกอย่างหนึ่งที่ป้าปรารถนาบ้านพักคนชราเจ็บป่วยรักษาให้ฟรีหมอน้ำฝนดูแลท่านเป็นอย่างดีนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีงานดีเงินดีอยู่ที่ไพรทองนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีอยู่ดีกินดีอยู่ที่ไพรทองทำเพื่อตัวเองชื่อก็อยู่แค่สิ้นลมทำเพื่อสังคมแม้สิ้นลมชื่อก็ยังอยู่ป้ากมาคุณป้านันทนาไพรทองท่านเป็นพ่อจับต้องลานข้าวโรงสีทำให้แก้มลิงพ่อหลวงกบกุ้งหอยป่ามากมายเขียดปูมีกินมีขายเลี้ยงหมูเป็ดไก่ผลไม้ผักมีอีกอย่างหนึ่งที่ป้าปรารถนาบ้านพักคนชราเจ็บป่วยรักษาให้ฟรีคุณหมอน้ำฝนดูแลท่านเป็นอย่างดีนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีงานดีเงินดีอยู่ที่ไพรทองนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีดีกินดีอยู่ที่ไพรทองสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการสุดยอดภูมิปัญญาไทยค่ะแม่หนูก้มหน้าตามหนูหาลายคุณป้าหาไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆหาลายว่าเยอะจังเยอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ขึ้นมาพอเกียร์บอกให้พี่เขาแอดแหละเพิ่มเพื่อนแหละนะคะเดี๋ยวก็ขึ้นมานะคะอันดับแรกเลยก็ส่งเอารูปหลานขึ้นก่อนเลยเอารูปหลานขึ้นก่อนเลยวันนี้มีเรื่องอะไรวันนี้มีเยอะเลยค่ะนี่วันนี้เขามีข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการของปีหน้านะคุณป้าเป็นโภชนาการของแบบให้เขาเรียกว่าไงให้ประชาชนดูแลตัวเองแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขซึ่งการเป็นการประชุมใหญ่เลยเขามีร่วมมาคือสิ่งหนึ่งที่ป้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับป้องกันมะเร็งอ๋อใช่การปฏิบัติตัว
ป้องกันไม่ตัวเองเป็นมะเร็งเพราะว่าตอนนี้มะเร็งเยอะมากคุณอ้อยเขาบอกว่าผู้หญิงเราตอนนี้นะคะที่อ้อยอ่านข่าวมานะเขาบอกว่าผู้หญิงเราตอนนี้เป็นมะเร็งปอดได้โดยที่ไม่ได้โดนสูบบุหรี่เขาบอกอย่างนี้เลยนะครับเนื่องจากมลภาวะดูสิเด็กเกิดมาดูจะข่าวแล้ว7ปียังเป็นมะเร็งแล้วโอ้ตายแล้วเวรกรรมนะคะหัวใจจะวายแล้วเรามาดูเด็กเราก่อนดูเด็กเราก่อนคือดูน้องร่างใจก่อนนะคะเอาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวโดนทวงมาอีกว่า กันแล้วก็ไม่ได้ส่งรูปให้ดูนะเอาให้หายคิดถึงกันก่อนนะคะวันนี้น้องขยันเรียนแต่เช้าเลย ขยันเรียนแต่เช้ากับคุณยายนะคือซื้อโต๊ะใหม่ให้เขาไงซื้อเก้าอี้ซื้อโต๊ะใหม่แล้วพอบอกว่าโต๊ะนี้นะโต๊ะนักเรียนนะทำให้เป็นผู้ใหญ่นะโอ้นั่งใหญ่เลยอ่านหนังสือใหญ่เลยหนังสืออ่านทุกเล่มเลยอ่านแล้วก็ขาดไปด้วยอ่านดูไปฉีกไปและข้างหลังก็คือคุณลุงพลายปฏิทินคุณลุงพลายพอถามว่าตาพายอยู่ไหนตาพายอยู่ไหนชี้มาที่ปฏิทินเลยนี่ตาพายอยู่เนี่ยก็ชี้หนังสือด้วยนะจะเอาเล่มไหนเขาก็ชี้เนาะใช่แล้วก็ข้างๆก็มีหนังสือเป็นกระเป๋าเลยโอ้โหขยันเขาชอบอ่านหนังสือนะชอบแล้วพอมีเก้าอี้มีโต๊ะอย่างเงี้ยแหมรู้สึกสบายเลยใช่ค่ะมีที่ให้เขานั่งนะใช่ใช่มุมหนึ่งในการอ่านหนังสือเขาเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เขาจะมีไอ้ตัวนี้เขาชอบเนาะมาฮัลโหลฮัลโหลแม่อยู่ไหนอะไรใช่ใช่เขาคว้ามาเลยเขาเปิดลิ้นชักเองนะอันนี้แล้วเขาคว้ามาอ่ะโหลแม่อยู่ไหนตอนนั้นแม่กำลังอ่านตั้งอ่านหนูกำลังอ่านกำลังเรียนหนังสืออยู่ต้องรีบรายงานตัวใช่ค่ะกินข้าวเสร็จแล้วอันนี้เมื่อเช้านี้เองนะคะท่านผู้ชมเช้านี้กินข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้กินข้าวเยอะเดี๋ยวนี้กินข้าวเยอะกินข้าวเก่งนะคะรู้จักจังหวะแล้วเหรอไอ้ว่านะรู้จักจังหวะแม่บ้านก็ยังรู้ว่าโอ้โหป้ากินข้าวเยอะแล้วกล้วยกินกล้วยนะเดี๋ยวนี้วันลูกเดียวนะเอาไม่อยู่แล้วบางทีบางวันสองลูกเงินบางทีนะใส่ก็ถือไว้คนตัวเองกัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวหมดแล้วแป๊บเดียวมือซ้ายก็ถือมือขวาก็ถืออย่างเห็นก็แล้วกันชอบกินแล้วกินได้ดีด้วยแล้วก็เวลานั่งโต๊ะอาหารเนี่ยบอกว่านี่นั่งโต๊ะอาหารเป็นผู้ใหญ่อยากนั่งคืออีทุใหญ่แล้วเนี่ยชอบเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนนี้อยากเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรอะไรก็บอกเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่เขารีบทำเลยรีบทำเห็นไหมเราเห็นน้องๆพี่ๆคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่ดูน้องมาตั้งแต่ตอนออกมาจากท้องนะมาเหมือนตอนนี้โอ้โหโตเร็วแต่คุณป้าผมบอกอ๋อยว่าไม่ใช่คนเลี้ยงแบบไม่รู้สึกหรอกช้าเราละช้าคุณป้าบอกแต่อ๋อยังนัดอ๋อยอยู่ใกล้เรานับวันเวลาไอ้คนเลี้ยงนี่นับวันเวลาเมื่อไหร่จะโตโว้ยแต่ว่าน้องโตเร็วอ่ะโตเร็วมากเลยแต่คนดูทางทีวีนี่ก็บอกอ้าวแป๊บเดียวใช่ไหมขนาดนี้แล้วล่ะใช่ใช่ใช่มันจะส่งรูปไปให้แต่ละคนดูโอ้โหเนี่ยเหรอใช่เหรอรูปเก่ามาเทียบกันอะไรเงี้ยใช่ใช่ถ้าเราส่งให้ทุกระยะไอ้ว่าทุกอย่างที่พี่เขาขอแล้วก็ส่งให้ทุกวันเรียกว่าส่งทุกวันอ่ะเอาง่ายๆน้องเปลี่ยนทุกวันอย่างเงี้ยนี่เดือนนี้เป็นเดือนที่จะพาเขาออกสังคมค่ะออกสังคมออกสังคมเพราะว่าอะไรมีหลานชายเขาจะแต่งงานเริ่มออกงานสังคมแม่เขาไปสั่งรองเท้ามาปรากฏว่าไงรองเท้ามันเบอร์เล็กเกินไปรองเท้าใส่ไม่ได้ บอกว่าใส่อย่างนี้ไม่ได้น้องตั้งใจเท้าใหญ่ตัวเห็นตัวแค่นี้เถอะโอ้โหเท้านี่บานเบลอเธอช่วงส้นแต่ช่วงส้นจะบางแต่ช่วงทางด้านหน้าจะอ้วนด้านหน้านิ้วอ่ะโอ้โหกลางเบลอเลยใช่ใช่มันต้องใส่รองเท้าแบบหัวกบอ่ะถึงจะได้ถึงจะสวยเพราะว่าเขาจะได้เขากว่าจะโตอ่ะคุณป้าเวลาเขาใส่รองเท้าแบบเป็นรองเท้าแตะคีบอ่ะมันจะสวยนะเท้ามันจะไม่บานออกเนี่ยถ้าคนอย่างคุณป้าเนี่ยเวลาใส่รองเท้าแตะก็ไม่บานออกเนื่องจากว่าคุณป้าเป็นพยาบาลป้าจะใส่แต่คัชชูใช่ไหมมันก็เลยเท้ามันก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดนะไม่จริงๆแล้วเท้าป้ามันก็ปกติเหมือนคนอื่นอ่ะแต่ในนี้ตอนสมัยก่อนนะตอนเด็กๆอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นยุคตอนนั้นสมัยนั้นของคุณยายเขาชอบไปแหลมอ่ะใช่ไปแหลมสมาคมครูเขาชอบใส่ไปแหลมเลยซื้อให้ลูกมาไปแหลมด้วยโอ้โหเหมือนบีบไหมเท้าเท้ามันก็มันบีบกระดูกทำให้เป็นไปแหลมไปแหลมแล้วดูแล้วมันทำให้ตรงนิ้วเท้าแทนที่นิ้วเท้านิ้วโป้งแทนที่มันจะตรงใช่ไหมมันก็เป็นหัก
หักมุมไม่ดีไม่ดีแต่ใส่รองเท้าแตะสวยนะเท้าแบบนั้นอะเพราะมันไม่บานคุณป้าเวลาใส่รองเท้าแตะคีบอย่างเงี้ยสมมติเขาคีบไปฝั่งนั้นรองเท้าคีบอย่างเงี้ยเท้ามันก็จะอยู่อย่างนี้อย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติเท้านิ้วไม่สวยเวลาใส่รองเท้าแตะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะกลางไม่สวยเข้าใจไหมนั่นแหละไม่สวยเวลาใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าแบบเปื่อยอ่ะมันจะไม่สวยถ้าเกิดเท้าแบบนั้นใส่รองเท้าเปื่อยจะสวยรองเท้าที่แบบมีทางเดียวใส่ถุงเท้าเท่ๆใช่ใช่ใส่ถุงน่องใส่ถุงเท้าเท่ๆแล้วก็ใส่รองเท้าใช่ค่ะใส่รองเท้าแบบที่รัดส้นใช่ใช่ใช่แต่โผล่หน้าได้ไม่ต้องปิดถุงหมดใช่ไม่ต้องก็ที่อ๋อยเมื่อกี้ไงที่อ๋อยบอกว่าไหนลองใส่เอาถุงเท้ามาใส่มันจะได้ไหมไม่บอกไม่ได้มันเล็กนึกว่าพอใส่รองเท้าใส่รองเท้าไปแล้วนิ้วจะรวมกันตัวกันไงคุณป้าแล้วใส่ลงไปอ๋อไม่ได้เนาะเป็นว่ารองเท้าแต่รองเท้าสวยเนาะรองเท้าสวยแต่ว่าคู่เล็กนิดหน่อยรองเท้าสวยรองเท้าสวยแต่แม่ก็จะต้องไปเปลี่ยนใหม่ไปเปลี่ยนได้ใช่ไหมเปลี่ยนได้ก็โอเคเปลี่ยนได้ขึ้นมาอีกสักเบอร์สองเบอร์เบอร์ครึ่งสั่งชุดสั่งรองเท้าแต่บอกว่ารองเท้ามาก่อนชุดยังไม่มาแต่ชุดพอใส่ได้เปล่าไม่รู้เหมือนกันเอาอีกนะเนี่ยหนูซื้อให้น้องหนูมากะไม่ถูกจริงหนูต้องโทรถามเหมยบางทีเหมยใส่ได้ไหมว่าตอนน้องจะใส่ได้ไหมเราก็กลัวเราใส่ไม่ได้นะเราดูไม่ออกดูไม่กะไม่เป็นเลยคุณป้างงเพราะถามคนขายเขาบอกว่าเนี่ยถ้าอายุเท่านี้ใส่ได้เราก็มองใส่ได้หรือเปล่าอายุเท่านี้ของเขาแต่เขาไม่ดูว่าเด็กคนแต่ละไซส์คนละต่างเหมือนกันใช่ต่างคนต่างคนละไซส์นอกจากเอาน้องไปเองแล้วก็ไปวัดเนี่ยพอได้โอเคเนาะแล้วก็ถึงเสียงลองใส่เลยอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นน่ะได้แต่แปลกนะซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆให้เขาลองใส่เลยเขาไม่ใส่ไม่ใส่เขาต้องผ่านการซักกันการซักกันอะไรให้เรียบร้อยก่อนเขาถึงจะใส่ต้องซักก่อนคุณป้าเพราะมันมีน้ำยาของตัวผ้ามันจะมีน้ำยานะพวกโพลีเอสเตอร์อะไรพวกนี้มันจะทำให้ผ้าคงไงคุณป้าให้ล้างไอ้พวกนั้นออกก่อนไม่ละคายเคืองผิวน้องอะไรใช่ขยันจังเผลอแต่หน้าแรกยังสุดท้ายแล้วน่ะแล้วก็หมดแล้วก็จะเอาจบต่อไปจบไม่รู้ที่เที่ยวแล้วที่ชี้นี่คือจะเอาอีกเล่มนะแต่ยายจะให้เล่นทีเล่มเล่นเดียวเล่มจะเอาเล่มใหม่เล่มข้างหน้าข้างบนเนี่ยจะมีเสียงกอไก่ขอไข่เขาจะสอนเป็นเสียงที่คุณแม่ซื้อมาวันนั้นน่ะเหรออ่าไม่อันนี้ซื้อก่อนเหรออันนี้ซื้อก่อนรู้สึกไม่รู้ว่าใครซื้อมายายก็เพิ่งเห็นเนี่ยอีกหน่อยก็ไปเรียนหนังสือเนี่ยได้ฟังหนูทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็อ่านหนังสือเก่งเราต้องกดให้เขาฟังทุกวันทุกวันสำคัญคือกดเลขหนึ่งเลขสองเลขสามถึงเลขสิบถึงเลขศูนย์ให้ไวๆเพราะว่าอะไรถึงเวลาหัวจะออกเราจะให้เขากดได้ว้าวเอาจะไปรู้เหรอเสียงโชคกับหลานไงใช่มันก็นิดนึงสนุกดีตาพายซินเนี่ยตาพายซินเนี่ยมากด3ทีแล้วกดเลยกดตาพายจุนเนี่ยกดเลขให้ยายหน่อยยายจะซื้อลอตเตอรี่วันที่15จะขึ้นไปหานะจ๊ะ15แล้ว15แล้ว31เนี่ยจะขึ้นไปหานะจ๊ะไม่ให้ขาดใช่มั้ยไม่ให้ขาดอ่ะจ๊ะจริงเลยอ้าวเด็กเขาให้โชคเยอะแยะไปคุณป้าเนี่ยเด็กไร้เดียงสาเยอะแยะไปยายก็ได้แต่ภาวนาว่าแม่หลวงพ่อเงินนะให้มาทุกอย่างนะ4อย่างที่ให้มาที่ขอมาได้หมดแต่แม่ไอ้หวยนี่ไม่ให้เลยลืมขอคุณป้าไม่ได้ขออ่ะลืมขอคุณป้าไม่ได้ขอคุณป้าขอแต่ที่ที่ยากกระตายยังได้เลยเงินไอ้ที่คุณป้าถ้าเกิดเงินน่ะเอ้ยว่ามันง่ายกว่าที่อีกนะถ้าป้าขออ่ะเงินน่ะมันได้ง่ายได้ง่ายกว่าที่อีกนะที่กว่าจะได้เป็นที่เดียวกันน่ะทั้งหมดมันยากนะคุณป้าโอ้โหมันไม่ได้ง่ายๆแล้วกว่าจะได้เงินเราก็ไม่มีตอนนั้นน่ะใช่ป่ะใช่เออใช่มั้ยทําไมเรายังได้เลยใช่มั้ยไอ้ยากๆท่านให้ได้หมดแต่ไอ้ถูกลอตเตอรี่เนี่ยไอ้งวดละสัก10ล้าน10ล้าน10ก็คุณป้าก็บอกแล้วป้าไม่ได้ขอก็ตอนนี้เค้าทําผูกเสกพระเห็นไหมเขาขอกันก็ถูกหวยกันจะตายทำได้ไหมคุณป้าขนาดอยู่ในรถเนี่ยมีคนถูกเยอะหวยเยอะเป็นหมดเลยขนาดรถคว่ำคานออกมาไม่เป็นไรเลยก็เอาเลขทะเบียนรถไปซื้อก็ยังถูกกันเลยลองคิดดูแต่ยายไม่เคยถูกเลยยายไม่เคยถูกยายไม่เคยขอไม่ได้ขอเรื่องของเรื่องไม่ขอไม่ขอก็ไม่ให้ลืมนึกไม่ขอก็ไม่ให้ท่านบอกไม่ผิดเว้ยไม่ขอไม่ให้เธอไม่ขอฉันนี่จ้ะเธอขอมาฉันให้หมดใช่ไหมมีอะไรฉันไม่ให้เธอขอกี่ข้อฉันให้หมดแต่เธอไม่ได้ขอถึงจะขอแล้วเข้าไม่ถึงยุ่งเลยนะมีส่วนมีส่วนโอเคโอเคหายคิดถึงกันยังคะปู่ย่าตายาย FC ทุกท่าน
หายคิดถึงหลานแล้วยังหายคิดถึงหลานแล้วจะได้เข้าเนื้อเรื่องแล้วนะใช่ใช่ค่ะ คือตอนนี้มีคนโทรหาป้ามาเป็นมะเร็งกันเยอะแยะค่ะป้าก็เลยให้สูตรน้ำสมุนไพรสูตรน้ำสมุนไพรของคุณลุงไพสูตรสมุนไพรในการป้องกันมะเร็งหรือว่ารักษามะเร็งใครติดตามอยู่นะค่ะถ้าหาเอามือถือมาก็พยายามถ่ายรูปตามก็แล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าใบไม้ที่มีที่ป้าจะให้ก็มีหญ้าผักกิ่งหญ้าผักกิ่งค่ะอันดับแรกเลยนะหญ้าผักกิ่งเขาจะปลูกเองไว้ในบ้านตัวเองเลยใช่มันมีสูตรอยู่นะคะน้องชินถ้าเกิดน้องชินหาเจอก็เอาขึ้นมาได้สูตรที่รักษามะเร็งอะค่ะของคุณลุงไพอะค่ะถ้าปลูกหญ้าผักกิ่งไว้แล้วหญ้าผักกิ่งนี่กินเป็นน้ำพริกก็ได้นะกินจิ้มกับน้ำพริกก็ได้เป็นป้องกันมะเร็งได้แล้วก็ขณะเดียวกันก็คือใบยะนางใบยะนางนี่เอามาคั้นแล้วก็ใบรังจืดเอามาคั้นคั้นเอาน้ำแล้วก็ใบเตยหอมเอามาคั้นเอาน้ำแล้วก็ใบบกเอามาคั้นเอาน้ำคือถ้าเรามีเครื่องปั่นมูลในเด็กนะท่านผู้ชมเอามาเลยปั่นปรื๊ดแล้วก็กรองน้ำใส่ขวดไว้ใช่ค่ะใส่ไว้หลายๆขวดเข้าตู้เย็นไว้ค่ะทำเป็นแบบน้ำสมุนไพรที่เรากินเหรอแล้วเวลาเราจะกินนี่นะไอ้หญ้าผักกิ่งเนี่ยไม่ต้องไปปั่นกับเขาเวลาเราจะกินนี่นะเอาน้ำใบยะนางน้ำใบรังจืดน้ำใบบกน้ำใบเตยหอมเอามาเทใส่แก้วใส่แก้วน้ำของเราเนี่ยปริมาณเท่าๆกันแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาหญ้าผักกิ่งเนี่ยใส่ไปในเครื่องปั่นแล้วเอาน้ำที่เรารวมกันเนี่ยใส่เป็นน้ำปั่นไปด้วยค่ะแล้วปั่นพรื้อเสร็จปั๊บนั่นแหละแล้วก็เทใส่แก้วแล้วก็เอาน้ำมะนาวใส่ไปแล้วแต่เราชอบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวนะคะแต่ทีนี้ถ้าท่านบอกว่าโอ๊ยมันเปรี้ยวไปก็เติมน้ำผึ้งเดือน5สักนิดนึงค่ะพอหวานแปร่มๆนี่แหละก็ดื่มเลยเช้าเที่ยงเย็นนะคะไอ้ตัวนี้จะช่วยในการดูแลเรื่องมะเร็งของท่านท่านจะเป็นมะเร็งที่ไหนก็ตามน้ำสมุนไพรตัวนี้จะช่วยท่านได้อย่างน้อยๆก็เชื้อมะเร็งมันก็จะได้หายไปอันนี้พอพูดไปอย่างนี้นะป้าเหรียญนะป้าเหรียญก็บอกว่าไปตรวจมาแล้วป้าเหรียญก็เป็นมะเร็งเหมือนกันเดี๋ยวนี้หาเชื้อมาเจอแล้วเห็นไหมถึงแม้ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่คนที่เขาทำได้และประสบผลสำเร็จมาแล้วและเขาได้ดีแล้วชีวิตเขายังยืนยาวอยู่ได้จากที่หมอบอกว่า3เดือนตายแต่นี่7ปียังไม่ตายพอไหมอันนี้มะเร็งตับด้วยมะเร็งตับด้วยนะอันตรายเนาะ22คนแล้วนะที่เรารู้ว่ามะเร็งตับมะเร็งปอดนี่เราเจอกันเนาะใช่แต่ละคนนี่ก็ยังไม่ตายเลยไม่ตายมะเร็งตับมะเร็งปอดแล้วเราทำไมทำอย่างที่ป้าจะเป่าบอกแค่นี้ลองดูสิคุณจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็ตามทีเป็นมะเร็งที่ไหนไหนก็ตามทีไม่สนใจใช่แต่เราทายวิธีนี้ได้มั้ยแต่สำคัญคือมะเร็งเนี่ยมันต้องการอะไรคือว่าตัวมะเร็งเนี่ยมันต้องการอาหารตัวมะเร็งอาหารที่มะเร็งชอบนี่คืออะไรคุณอ้อยเนื้อนมไข่ไขมันเกลือเนี่ยแหละที่มันชอบของหมักของดองเนี่ยมันชอบเนี่ยของมันชอบไอ้ของที่พวกราคาเยอะๆเนี่ยมันชอบใช่ของที่มันดูอร่อยมากเลยมันอร่อยอร่อยเนี้ยไอเซลมะเร็งมันชอบอย่างขาหมูเนี่ยไอที่เขานำเที่ยวพาไปเที่ยวกินนู่นกินนี่อันนั้นแหละมะเร็งชอบทั้งนั้นชอบทั้งนั้นแหละเพราะว่าเซลร้ายมันขมือบเร็วมันแตกตัวได้เร็วถ้าเรามีอยู่ในนี้นะคะแล้วเราไม่กินผักไม่กินผลไม้ไม่กินน้ำสะอาดไม่ทำอะไรเลยมีแต่พวกแอลกอฮอล์ของหมัดดอนพวกนี้โอ้โหมันพวกนี้เบิกบานเลยในร่างกายเราของถูกใจมะเร็งใช่แล้วของประเภทที่ว่าอะไรหัวร้อนปี๊ดง่ายใช่ใช่ใช่เล่าอารมณ์ร้อนอารมณ์ปี๊ดบุหรี่เล่าอะไรพวกนี้นี่แหละมะเร็งชอบทั้งนั้นแหละคืออะไรที่ร่างกายเราไม่ชอบแต่ทีนี้มะเร็งไม่ชอบคืออะไรทำได้ไหมค่ะตรงข้ามกันทุกอย่างเลยเนื้อเราก็ไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่เห็นไหมเนื้อแดงเขาบอกเลยนะเนื้อแดงเนี่ยคนที่กินสายบุฟเฟ่เนี่ยที่กินแต่เนื้อแดงเนี่ยเนื้อติดมันพวกนี้มีสิทธิ์จะเป็นมะเร็งลำไส้ได้มากถึง 78% เขาบอกอย่างนี้เลยนะคุณป้าถ้าไม่พวกนี้เขาจะกินแต่เนื้อไงไม่กินผักเห็นไหม
ไม่กินผักแล้วน้ำซุปก็เป็นพวกผงชูรสเครื่องปรุงนั่นเลยหนักเข้าไปอีกเห็นไหมเนื้อเราก็ไม่กินเราก็เปลี่ยนถ้าเราบอกว่าโปรตีนไม่กินกินอะไรล่ะจากถั่วไงฮะธัญพืชเต็มเมล็ดก็ได้นะถั่วได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่ก็เลือกถั่วที่สะอาดแล้วก็มีการปนเปื้อนปลาเนื้อปลาเนื้อปลาที่มีเกล็ดเห็นไหมเราก็พูดตลอดเวลานั่งปลาแล้วขาดที่ไหนของปรุงแต่งต่างๆอ่ะใช่ค่ะล้วนแล้วแต่มันมีโซเดียมโมโนกลูตาเมตใช่ไปเปิดดูได้เลยถ้าเกิดรู้จักเขาก็บอกว่าซื้อของอะฮะซื้ออาหารอะไรก็ตามต้องฉลาดในการซื้ออ่านฉลากให้เป็นเขาบอกอย่างนี้ผลิตภัณฑ์ที่ใส่เหมือนกันพวกที่เป็นของดองของเปรี้ยวของหมักพวกนี้ถ้าเราต้องซื้อจริงๆอย่างน้ำส้มสายชูเนี่ยเราก็ต้องซื้อที่เป็นขวดแก้วนะไม่ใช่ขวดพลาสติกเนี่ยออกไหมคะเนี่ยภาชนะก็สำคัญเพราะว่าสารที่มันซึมอยู่ในพลาสติกเนี่ยมันสามารถจะซึมเข้าไปในอาหารได้ถูกต้องนะคะสารเซอร์เขาเรียกว่าสารโพลีเอสเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยเอาจำไม่ได้แล้วนะไอตัวนี้มันจะซึมได้ในถุงพลาสติกในโฟมเวลาใส่ของร้อนๆเนี่ยแล้วเวลาพวกท่านออกนอกบ้านนี่นะโอ้ยขยันจังเลยไปซื้อของกินนี่นะร้อนก็ร้อนภาชนะแต่เขาก็ใส่ถุงพลาสติกไหมท่านกินใช่ค่ะนี่ท่านกินทีไรนะท่านรู้ไหมท่านกินมะเร็งเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันสะสมไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเลยแล้วท่านจะไม่เป็นมะเร็งได้ยังไงสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอจ๋าอ๋อคุณยายขึ้นรายการค่ะพูดได้เลยจ้ะพูดได้ค่ะคุณหมออ๋อไม่มีอะไรค่ะก็ อ้าวลืมส่งภาพไปให้ด้วยขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยโอเคขอบคุณสภาพคนโดนทำโทษโอเคดื้อดื้อคุณแม่อีกแล้วเหรอโอเคค่ะโอเคค่ะค่ะดื้อคุณแม่อีกแล้วโอเคกัดคุณแม่ทำอะไรอ่ะถูกต้องน่ากลัวจะกัดกับแม่เมื่อคืนนี้แหละได้ยินเสียงแว๊ดๆกันอยู่เมื่อคืนเนี้ยละ คือมีแม่ลูกเขาโอเคคุณนั่นแหละที่เขาทะเลาะกันแต่กระยายไม่ได้ทะเลาะซิมายังต้องหลบออกมาจากห้องเลยละบอกแม่กำลังทะเลาะกับลูกเขากำลังตีกันอ๋อยังไม่ได้ส่งนึกว่าส่งแล้วนี่ส่งแล้วตอนนี้แหละตอนนี้หรือเปล่าใช่แต่งตัวตอนนี้แหละโดนจับเข้ามุมแล้วเมื่อคืนนี้สิเมื่อคืนอะไรแต่งตัวตัวนี้นะใช่เปล่าแต่งตัวนี้ป่ะแต่งชุดเดียวกันโดนจับเข้ามุมค่ะเนี่ยท่านี้รู้เลยคุณแม่สั่งเข้ามุมแน่นอนเอาขึ้นมาดูหน้าบึ้งเลยโดนดุด้วยแต่คุณแม่ดุแน่นอนอันนี้นะเอาคือเข้ามาหรือยังคือเข้าแล้วนี่ค่ะเข้าไปหนึ่งทีวีแล้วค่ะไปหนึ่งทีวีอันนี้ในเตียงแม่เขาใช่เวลาเขาดื้อมาที่ไรมุมนี้เป็นมุมที่แม่เขานอนสงบแล้วแล้วแม่เขาก็จะต้องบอกว่าไปอยู่มุมนั้นดื้ออะไรไม่รู้กัดสิสงสัยกัดสงสัยเนาะเขาฟันหน้าเขากำลังขึ้น 3-4 ซี่แล้วฟันล่างก็ 3-4 ซี่มันก็มันเขี้ยวสิอ๋อพอเขาสู้ไม่ได้เขาก็ใช้กัดไงเข้าใจปะเข้าใจเข้าใจแต่กระยายไม่โดนแล้วร้องไห้หรือเปล่ามีเสียงร้องไหมไม่มีนี่ภาพนิ่งภาพนิ่งภาพนิ่งเนี่ยเขาใส่ชุดนี้นอนแต่เขาไม่ร้องไห้หรอกคุณป้าตาเขาไม่ได้ร้องไห้เลยเขาแค่หน้าบึ้งเฉยจริงจริงแล้วเขาร้องนะร้องได้ยินเสียงเขาร้องอยู่หรือร้องแต่เสียงไม่มีน้ำตาไม่รู้มันยาเยอะมันยาเยอะคนนี้นี่แอบดูเขายายดูหน่อยดิเห็นว่ามันไม่มีน้ำตาซะหน่อยขยายดูไงไม่มีน้ำตาซะหน่อยทำหน้าบึ้งใสนั่งเหยียดขาตรงเลยอ่ะคือเมื่อวานนี้ยายไม่มีเสียงอ่ะคุณป้าเสียงแหบเสียงยายไม่มีเสียงเดี๋ยวนะคะคุณป้าแป๊บนึงค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะสปาสวิงเหรอค่ะจ้าว่ายังไงคะยายจ๋าขาจังเดี๋ยวคุณแม่ดูคุณแม่ควานข้อมุมอยู่ตอนนี้งอนคุณแม่มีความสุขเหลือเกินเนี่ยขยันแล้วก็รู้ฉลาดจังเลยเวลาเขาโดนดุนี่แม่เขาจะจับข้อมุมทำโทษดูอะไรก็ดูสนใจนะใช่ใช่มองซ้ายมองขวาดูฉลาดเหมือนคุณยายโอ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะน่าจังขนาดเออไม่ได้ดูสวรรค์คิดถึงเนาะ
โอ้ขนาดเมื่อวานนี้ยายไม่เล่นด้วยเพราะว่ายายเสียงแหบแล้วก็เสียงไม่มีแล้วก็ทำท่าจะแย่แต่แม่เขามาตรวจไอ้โควิดแล้วเขาบอกแม่ไม่เป็นแต่เสียงมันหายไปยายเชียงใหม่เลี้ยงด้วยสายตานะยายเชียงใหม่เลี้ยงด้วยสายตารู้ไม่เบื่อค่ะโอ้คนอะไรนะขอให้มีความสุขกับหลานสุดเลิฟนะค่ะนี่ต้องร้องเพลงใหม่ละรักกันนะจุ๊บ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 ยายสวิงเลี้ยงด้วยสายตาจุ๊บ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 หน้าจังดูทีละอยู่เฉยก็หน้าจังเนี่ยความรู้สึกที่มีต่อกันเนาะหอมแก้มให้ก็ได้ค่ะไปแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเมียแค่นั้นแหละค่ะแต่ยายละไมตอนนี้แพ้ยายสวิงแล้วนะยายละไมหายไปเลี้ยงหลานหายไปเลี้ยงหลานหรือว่ากำลังไปปลูกต้นอ้อยใหม่เว้ยไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าปลายฝนต้นหนาวงาต้องรีบปลูกต้นอ้อยแล้วจะได้ไม่ต้องรดน้ำเอาเข้าสูตรการดูแลเดี๋ยวได้อะไรหนูหาแอดเมื่อกี้ก็ไม่เจอยังไม่แอดมาแน่ยังไม่ขึ้นมายังไม่ขึ้นค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคุณป้าเราบอกว่าที่อาหารที่เราต้องกินใช่ไหมคะก็เมื่อกี้ไอ้บอกไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับตัวเนื้อที่บอกว่าเนื้อแดงเราก็ไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่เนื้อแดงเนื้อวัวเนื้อแพะอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องไม่กินแล้วนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวเซลล์ร้ายมันแย่งเรากินพอมันแย่งเรากินมันก็เจริญเติบโตกว่าเซลล์ดีถูกไหมคะมันก็ทำให้เซลล์ดีมันน้อยกว่าเซลล์ไม่ดีแต่พอมันดีอะไรที่มันมากกว่าในร่างกายของเรามันจะเป็นตัวที่ทำลายตัวที่ดีนะคะก็พวกเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อนมเราก็เปลี่ยนเป็นใครบอกกินนมไม่ได้กินนมได้แต่ต้องเป็นนมจากพืชใช่ไหมคะคุณป้านมวัวอะไรนมแพะนมแกะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยก็เป็นนมจากพืชนมเยอะแยะนมข้าวโพดคุณป้าก็ทำให้กินแล้วนมจากฟักทองคุณป้าก็ทำให้กินเห็นไหมเป็นนมได้หมดเลยนะแล้วก็จะเป็นนมถั่วเหลืองก็ได้นะคะทุกอย่างเลยได้หมดเลยค่ะข้าวกล้องก็เป็นนมเหมือนกันนมข้าวกล้องนะพอเราปั่นละเอียดเป็นนมเป็นเท็กเจอร์ที่แบบลื่นมากเลยนะคะแล้วก็ดื่มง่ายก็กลายเป็นอาหารที่ดูแลสุขภาพได้เห็นไหมคะเนื้อนมไข่แล้วก็เลือกเราก็ไม่กินนะคุณป้านะไข่เพราะมันมีคอเลสเตอรอลสูงนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไข่ต้องกินแล้ววันละฟองใช่วันละฟองได้ใช่ไหมมันจะมีข้อยกเว้นนะคุณป้าเนาะมันเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังงานก็กินไข่ขาวไปดิใช่กินหน่อยขาวก็ได้เราบอกบ่อยไปเนาะให้กินแต่ไข่ขาวนะคุณป้าเนาะไข่แดงก็เรารู้ว่ามันคอเลสเตอรอลสูงเราก็ไม่กินนะคะเนื้อนมไข่ไขมันอันนี้นะคะสำคัญด้วยไขมันเนี่ยเป็นตัวทำลายโดยเพราะยิ่งไขมันไม่ดีตัว LDL เนี่ยถ้ามันมีมากเกินไปในร่างกายของเราเนี่ยมันจะทำให้ HDL ต่ำลงพอ HDL ต่ำลงปั๊บไอไขมันเลวอ่ะมันก็ไปทำลายอวัยวะภายในเนี่ยมันไขมันพอกตับมันก็ทำให้เป็นมะเร็งตับในอนาคตถูกไหมฮะมันไปอยู่ที่ไหนก็ตามทำให้มันมีปัญหาเรื่องมะเร็งทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นตัวนึงที่ทำให้ไอตัวสารต้านอนุมูลอิสระของเราน้อยลงเนี่ยไอไขมันเลวเนี่ยนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกน้ำมันดีเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวไม่ว่าจะเชิงซ้อนหรือไม่เชิงซ้อนก็ต้องเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวอย่างถ้าเราจะเลือกน้ำมันที่ดีๆและดูแลสุขภาพจริงๆเลยไปเพิ่ม HDL ของเราให้มันมากกว่า LDL ก็คือน้ำมันดาวอินคาเนี่ยมันมีครบหมดเลยมีโอเมก้า3 6 9ใช่ไหมคะอย่างที่เราเห็นกันนะคะมีคุณประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างมากๆเลยแล้วก็มันเป็นตัวที่ช่วยเก็บไขมันที่เลวเนี่ยเอามาเป็นพลังงานเอามาใช้ประโยชน์อย่าให้มันอยู่เฉยๆในร่างกายเอามาใช้ประโยชน์ทำให้เป็นพลังงานพอหมดไปสิ่งที่มันเหลืออยู่ก็ถ่ายเทออกไปจากร่างกายตามสเต็ปในร่างกายที่มันต้องทำนะคะหลอดเลือดเราก็จะสะอาดแล้วก็ไม่ต้องกลัวมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งในหลอดเลือดมะมะเร็งในตัวไหนก็ตามที่มันเกี่ยวกับไขมันจะไม่ต้องกลัวในลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับไขมันเนื้อนมไข่ไขมันเกลือเค็มไม่กินเค็มปิดปี่นึกออกมั้ยฮะบางคนกินเกลือจากผงชูรสที่มีโซเดียมโมโนกลูตาเมตอย่างที่คุณป้าบอกอ่ะมันมีความเค็มมากที่มันมีความเค็มที่ไม่เค็มเข้าใจที่อ๋อยพูดมั้ยฮะคือเราเคยแตะผงชูรสเคยชิมมั้ยว่ามันมีรสชาติยังไงมันไม่มีรสชาติเค็มเลยนะคะแต่เวลามันใส่ในอาหารเนี่ยมันจะเกิดอูมามิคือความกลมกล่อมของอาหารขึ้นมาอัตโนมัติคือมันทำให้ลิ้นของเราหรือว่าต่อมรับรสลิ้นของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันอร่อยอาหารจานนั้นอร่อยเหลือเกินแต่มันเป็นรสอูมามิอาหารนึกออกไหมมันเป็นรสของการกระตุ้น
ความอยากอาหารในลิ้นของเราเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องใช้แต่ก่อนมันไม่มีผงชูรสนะคะบ้านเราเนี่ยไม่มีมีแต่เกลือน้ำตาลปกติธรรมดาที่เขาใช้ปรุงรสกันนะไม่มีพวกผงชูรสไม่มีผงปรุงรสไม่มีซุปก้อนไม่มีทั้งนั้นเวลาเขาจะต้มแกงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้วิธีการต้มน้ำซุปจากผักต้มน้ำซุปจากกระดูกหมูกระดูกไก่อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีผงชูรสกันจะได้ความหวานจากหัวไชเท้าอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้กันแบบนี้แต่พอหลังๆมาเนี่ยมันมีวัฒนาการในการทำอาหารอย่างรวดเร็วมากขึ้นมันก็เลยใช้ตัวนี้เป็นตัวเพิ่มอูมามิในอาหารนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ไม่ควรใช้ผงชูรสไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพราะเขาบอกแล้วนะคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดทั้งหมดเนี่ยไม่ควรใช้ผงชูรสในการปรุงอาหารเพราะมันจะทำให้มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับระบบของการทำงานของหัวใจการทำงานของตับการทำงานของไตแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดมันเค็มค่ะมันเค็มโดยที่ไม่มีรสเค็มนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนื้อนมไข่ไขมันเกลืออ๋อยบอกแล้วเราแทนอะไรได้บ้างนะเราไม่จำเป็นต้องกินเนื้อนมไข่ไขมันเกลือแต่เราแต่ละอย่างที่พูดเนี่ยมันมีของแทนหมดเลยผักผลไม้พืชใบเขียวนะคะผักตระกูลกระหล่ำผักตระกูลสีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีขาวสีเหลืองนะคะสีส้มสีม่วงพวกนี้กินได้หมดเลยนะคะกินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆก็ในรูปของพวกเกลือแร่วิตามินต่างๆที่เกิดขึ้นใช้ได้หมดเลยนะคะคนไหนอยู่ที่ว่าคุณเป็นมะเร็งอะไรนะคะถ้าเกิดสมมติว่าบอกชี้เฉพาะนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งมดเลือดแล้วก็ทานอาหารที่มีพวกโฟเลตสูงๆขึ้นนะมะเร็งมดเลือดนะคะแล้วก็เนื้อนมไข่ให้มันเกลือไม่กินมะเร็งกระดูกก็อย่างที่คุณป้าบอกน้ำเอนไซม์ต่างๆทานได้หมดทุกตัวเลยเพราะว่าอย่างที่คุณป้าไม่ว่าจะเป็นหญ้าปักกิ่งเนี่ยบางคนนะคะหญ้าปักกิ่งเนี่ยไม่ได้เป็นมะเร็งเลยก็เอามาทำกับข้าวได้บางทีก็เอามาทำกินน้ำพริกก็ได้ใช่ค่ะ และสูตรเมื่อกี้นี่คุณป้าบอกที่เป็นน้ำเอ็มไซด์เมื่อกี้นะคะเป็นสูตรที่คุณลุงบอกคุณลุงบอกว่าพอทานพวกนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำตัวของเราก็คือเราต้องไม่เครียดเราต้องไม่อารมณ์เสียต้องจิตใจให้สบายสงบทำสมาธิได้ทำนะคุณลุงเคยบอกนะคะนั่งสมาธิได้ทำให้อย่าไปคำนึงถึงโรคที่เราเป็นอยู่คนเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็นั่งคิดแต่ว่าเฮ้ยตับเราจะพังไปเมื่อไหร่ยิ่งหมอบอก3เดือนเสียชีวิตอยู่ได้เท่านี้ยิ่งพะวงใหญ่เลยเขาบอกตัดปัญหาเหล่านั้นทิ้งไปคนเราเกิดมาต้องตายงั้นเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราทำได้จริงๆเนี่ยมันจะยืดอายุในการมีชีวิตของเราได้คือทำใจให้สบายไม่เครียดนะพอไม่เครียดปั๊บเราก็กินได้น้องป้านอนหลับพักผ่อนสบายการขับถ่ายดีอยู่ที่อากาศบริสุทธิ์มันก็เป็นชีวิตประจำวันที่คนเราต้องทำให้เรารอดปลอดภัยจากชีวิตนั่นแหละค่ะคือสูตรจริงๆของคุณลุงที่บอกเกี่ยวกับมะเร็งเพราะคุณลุงเขารักษาคนที่เป็นมะเร็งเยอะมากตอนที่คุณลุงมีชีวิตอยู่น้องป้าเนาะมาไม่ขาดสายเลยตอนนั้นอะเดือนบางครั้งบางเดือนน้องป้าคุณลุงยังพูดเลยว่าเดือนนี้ผมยังไม่รับนะครับ30กว่าคนแล้วบางทีนะน้องป้าเนาะเต็มที่แล้วจริงๆบอกไม่รับนะขอให้ระบายออกไปก่อนคือแบบว่าเขาดีขึ้นอยู่มา7วัน15วันพอดีขึ้นคุณลุงก็จะบอกสูตรให้ไปทำแล้วก็บอกให้คนที่มาดูแลจดไปให้หมดเลยต้องทำ1 2 3 4ต้องทำตามอย่างที่อยู่ถ้าคนไหนทำตามได้เขาก็จะมีชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆนะกับเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของเขานะไม่ละทิ้งไม่ใช่แต่ให้คุณลุงดูตลอดคุณลุงบอกเป็นไปไม่ได้จะมาอยู่ที่นี่ตลอดเป็นไปไม่ได้เพราะมันก็ต้องมีคนอื่นที่เขาป่วยเหมือนกันเขาก็อยากมาดูแลเหมือนกันเพราะตอนนั้นคุณลุงทำให้ฟรีนะคุณป้าเนาะกินยาก็ฟรีดูแลก็ฟรีบังคับให้ฟรีกินทุกมื้อข้าวเต็มที่ทุกอย่างอาหารทุกอย่างไม่มีอะไรผิดแปลกเลยเพราะว่าอาหารก็มีให้กินทุกมื้อนะคุณป้าเนาะทุกอย่างแบบฟรีหมดเลยค่ะยาสมุนไพรคุณลุงก็ทำให้กินทุกยื้อน้ำเอนไซม์ก็ต้มให้ทำทุกคั้นให้กินทุกอย่างทุกวันเลยทำดูเป็นตัวอย่างให้คุณไปดูแลตัวเองที่บ้านฮะเขาถึงบอกว่าต้องมีคนมาดูเนาะไม่ได้มาตัวเดียวคนเดียวไม่ได้ต้องมาคือต้องมีญาติมาด้วยเพื่อจะได้รู้และจะต้องไปทำต่อที่บ้านใช่ใช่ใช่คุณลุงก็เช้ามาคุณลุงก็จะตื่นอาจารย์เช้าแล้วขับรถตอนนั้นคุณลุงอยู่นะคะเล่าให้ฟังว่าตอนเช้ามาคุณลุงก็ทำอะไรบ้างตื่นเช้าคุณลุงตื่นเช้าอยู่แล้วขับรถไปส่งพระท่านไปบิณฑบาตใช่ไหมคุณป้าพอเสร็จเข้ามาก็มาดูคนไข้จ่ายดูแลจ่ายยาทำเหมือนโรงพยาบาลเลยนะคุณป้าเหมือนคุณหมอขึ้นวอร์ดเลยนะดูกดแต่ละเตียงคนไข้คนไหนเป็นมะเร็งอะไรมาก็จ่ายยาแบบไหนทานอาหารอะไรน้ำเอ็มไซด์เป็นไงดูซิว่าคนดูแลทำตามที่บอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บังคับให้กินนะคุณป้าเนาะบางคนเนี่ยตอนมาแรกๆหน้าบึ้งหน้างอโกรธบางทีเนาะเจ็บตัวอยู่แล้วถ้าคุณลุงก็คุณลุงถึงดังอะเป็นอาหารอะหันซ้ายก็ต้องหันซ้ายหันขวาก็ต้องหันขวาถูกไหมทำไม่ถูกทำไม่ได้ไม่ทำคุณลุงก็จะแบบ
ไม่รักษาก็ไม่ต้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณลุงก็จะพูดตรงๆอ่ะใช่ไหมเป็นทหารน่ะคือถ้าหากมาจะรักษาก็อยู่ต้องทำตามอ่ะแต่ถ้าหากมาไม่คิดจะรักษาใส่ไม่ได้ไม่ให้คุณลุงจะมาดูแลให้ก็กลับบ้านเลยกลับบ้านเลยไม่มีใครมาพูดตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมใครอย่ามางองแงใส่คุณลุงคุณลุงก็ไม่ชอบคุณลุงก็จะพูดอย่างเงี้ยถ้าคุณใจไม่สู้กลับบ้านเลยบอกอย่างเงี้ยเสียเวลาเขาด้วยเสียเวลาคุณลุงด้วยแล้วก็เสียเวลาตัวเขาด้วยไปนอนตายอยู่บ้านดีกว่าคุณลุงพูดอย่างนี้เลยนะไปพูดให้เลยว่าคุณลุงไปรอมันตายที่บ้านเถอะใช่ๆแต่ถ้าอยู่ตรงนี้คือเราสู้ด้วยกันคุณลุงสู้คือหายาดูแลแล้วก็แนะนำคนไข้ก็ต้องสู้ตัวเองด้วยเพราะว่าไอ้กินเข้าไปคือคนไข้กินคุณลุงไม่ได้กินถูกไหมฮะคนที่ดีขึ้นคือคนไข้บางคนก็ถามอ่อยนะคุณป้าเมื่อไหร่จะทำอีกโอ้ยไม่มีคนอยู่ค่ะเรื่องของเรื่องคนทำไม่อยู่ซะแล้วคนทำไม่อยู่ซะแล้วบุคลากรเนี่ยสำคัญมากเลยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมองถึงทะลุถึงโลกของคนไข้แต่ละคนแต่ละท่านที่ป่วยนึกออกไหมคุณป้าป่วยแต่ละท่านที่ป่วยกับโรคที่เป็นและเห็นรู้เลยว่าคนนี้ต้องรักษาแบบไหนเห็นหน้ารู้เลยว่าคนนี้ต้องรักษาแบบไหนแบบบังคับหรือแบบพูดธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณลุงจะรู้เลยว่าเคสแบบนี้ฉันต้องบังคับนะไม่บังคับมันไม่กินยาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคุณป้าเนาะแต่บางคนมาเพื่อพร้อมเลยเพื่อจะมารักษาตัวทำอะไรก็ได้ขอให้ฉันดีขึ้นขอให้ฉันหายมาถึงก็เตรียมตัวที่จะมารับทุกอย่างเลยแต่บางคนก็ต่อต้านมาแต่มาเพราะว่าลูกหลานหิ้วมานะคุณป้านึกออกไหมเขาอยากให้พ่อเขาหายอยากให้พ่อเขาดีขึ้นเพราะเห็นเคสตัวอย่างหลายๆคนที่มาอยู่กับคุณลุงก็จะดีขึ้นน่ะเราไม่ได้บอกว่าหายนะคะเราใช้คำว่าดีขึ้นถูกไหมมานอนแบบมาเลยไงแต่3วันลุกขึ้นนั่งได้กินข้าวเองได้ถือว่าดีขึ้นไหมใช่ไหมคุณป้าใช่อย่างที่อ๋อยบอกคุณแม่อ๋อยนอนติดเตียงมาแบบนี้และพอจากที่ต้องก้อนข้าวต้องพาไปอาบน้ำต้องขอโทษนะคะดูแลทำความสะอาดร่างกายให้เหมือนเด็กเนี่ยกับที่แม่ลุกขึ้นมานั่งกินข้าวเองได้จากเวลา6วัน7วันดักผ่านมาเงี้ยและอยู่ดีพอนานๆไปลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำเองได้อาบน้ำเองได้กินข้าวเองได้ทำเงี้ยทุกอย่างถามว่าดีขึ้นไหมแต่ถามว่าหายไหมไม่ได้หายไม่ได้หายถูกไหมคุณป้ามันไม่ได้หายทันทีมันเป็นไปไม่ได้เพราะแม่เป็นมา11ปี15ปีอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคำว่าหายนี่เราไม่รู้หรอกเรารู้อยู่ถึงว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต้องพึ่งพาอาศัยกันได้ใช่ใช่มันจะอยู่ยังไงมันอยากอยู่ก็เราก็อยู่ไปอยู่จนถ้าเราตายก็ได้เป็นเพื่อนกันไม่เป็นไรเลยใช่คุณป้าเขาพูดหมายถึงโรคที่เป็นนะคะหมายถึงว่ามันไม่ได้อยู่ยังอ่อยเนี่ยความดันสูงมันก็ยังสูงอยู่ถูกไหมคุณป้ามันก็นานๆขึ้นลงเราอยู่กับมันได้ไหมล่ะเราปรับตัวกับมันได้มันก็ปรับตัวกับเราเราก็ปรับตัวกับมันอยู่ด้วยกันได้ใช่นะไม่ได้เอามันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคุณป้าไม่ได้เอามันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนแม่อ่อยก็เหมือนกันแม่อ่อยก็ไม่ได้เอาเรื่องที่เขาเป็นอัมพฤกษ์เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมเขาก็กินได้นอนหลับปกติเดินได้ไปเข้าห้องน้ำได้อะไรได้แค่นี้เราแฮปปี้แล้วคนอายุ92อ่ะคุณป้าถูกไหมใช่เรา92จะถึงไหวไม่รู้คุณแม่อ๋อยเก่งมากจะถึงไหวไม่รู้บอกคุณแม่นะแม่อีกแค่8ปีแค่นั้นเองครบร้อยแม่หัวเราะนั่งหัวเราะเอิ๊กอ้างเลยดูไหมฮะดูเหมือนกันค่ะเราก็เปิดในมือถือให้ดูง่ายดูกันเนี่ยแล้วก็ดูเขาขำกันบางทีก็พูดว่าบอกวันนี้พูดถึงใครบ้างในบ้านเราที่พูดถึงแม่ก็เอาไว้แม่เดี๋ยวนี้วันนี้เราพูดถึงแม่ด้วยนะบอกอายเขาไปพูดอะไรเขาบอกไอ้ทำไมอ่ะไม่มีแม่ไม่เห็นต้องอายคนไม่มีแม่เขาอยากโชว์จะตายแต่แม่เขาไม่อยู่ให้โชว์แล้วหนูอยู่เนื่องโชว์ไปก่อนหมดแล้วกันเนี้ยทุกคนนั่นแล้วแต่เลยบอกเนี้ยบอกคนยังไงอ่ะเนอะคนถึงบอกไงคนที่ยังมีคุณแม่อยู่กับตัวนะถ้าอายุประมาณอ่อยนะแล้วก็ยังคุณแม่อยู่กับตัวก็ดูแลท่านเถอะค่ะนะคะท่านก็ยังอยู่กับเรากี่ปีใช่ไหมแต่ว่าคนที่ไม่มีแล้วเนี่ยโอกาสที่จะดูแลแม่บางทีก็อยากจะทำแต่ไม่มีโอกาสได้ทำอย่างเงี้ยเป็นจริงอย่างคุณป้าแหละเสียดายขนาดทำนะอย่างของคุณยายจะเป่านี่เหมือนกันใช่คุณยายสุดีกับคุณตาสองท่านก็เสียชีวิตแล้วอย่างเนี่ยป้าส่งเงินไปให้พี่สาวป้าทำบุญทำกระถิ่นอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ส่งไลน์มาให้ป้าดูว่าทำให้แล้วนะใช่ค่ะทำให้แล้วนะส่งภาพให้มาให้ยายดูแล้วเราก็ทำได้แค่นี้นะคุณป้าเนาะแน่นอนใช่จะทำอะไรได้มากกว่านี้ทำอะไรได้มากกว่านี้นะก็พยายามไปเลยค่ะนะคะคืออย่างหนึ่งคือคนแก่หรือเพื่อนผู้สูงอายุที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเรื่อง สภาพแวดล้อมอ๋อยไม่พูดถึงอ๋อยพูดถึงเรื่องจิตใจอ่ะพูดอะไรกระทบนิดนึงก็ไม่ได้นะเสียใจน้อยใจเนาะบางทีอ่ะธรรมดาน้อยใจอะไรเงี้ยบอกห้ามพูดอะไรให้น้อยใจบางทีบอกไม่มีเรื่องอะไรเลยน้อยใจอะไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ย ไม่เป็นไรเนี่ย เนี่ยเดี๋ยวป้าส่งไลน์นี้ขึ้นไป อันนี้ป้า
ทําต้นกฐินอ๋อต้นกฐินป้าต้อยแล้วก็ทําบุญให้คุณยายด้วยวันที่กฐินที่3นี่ที่ผ่านมานะใช่ที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาก็ส่งภาพไปนะส่งภาพไปคุณป้าสมพิตก็ยังไลน์มาถามออยคุณออยไปทําทอดกฐินที่ไหนไอ้บอกไม่ได้ทอดเลยค่ะออยได้แต่ส่งเงินไปทําบุญอย่างที่ได้ส่งเงินไปทําบุญอ่ะไม่ได้คนไหนส่งอะไรมาออยก็ทําบุญไปด้วยภาพขึ้นไปแล้วก็เอาออกมาอวดหน่อยก็แล้วกันคือตัวเราไปไม่ไหวเพราะว่ามันไกลทั้งนครพนมใช่ค่ะมันต้องขึ้นเครื่องแต่ละคนแต่ละจังหวัดคุณป้าอยู่ใกล้ไกลใช่นครพนมอย่างนี้อะไรนะพิจิตรอย่างนี้มีใกล้นะนครปฐมเนี่ยนะเขาขับผมค่อยช่วงไหนขับรถโอเคเหนื่อยเช้าไปเย็นกลับยังได้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยเนี่ยในคฐินเนาะขยายใหญ่เนาะก็เป็นต้นทำต้นกฐินละที่ว่าพระธาตุศรีคุณเหรอคะไอ้อันนี้ไม่รู้วัดอะไรเดี๋ยวมองไม่เห็นป้ามองเห็นชื่อไม่เห็นวัดมันอิมแปลงหรือเปล่าหรือวัดไหนก็ไม่รู้คือมีวัดอยู่3วัดในดูหน่อยในดูตรงนี้ขยายในทางมือถือมองไม่เห็นยายก็มองไม่เห็นวัดพระธาตุศรีคุณค่ะวัดพระธาตุศรีคุณเนี่ยข้างหลังไงวัดพระธาตุศรีคุณนี่นี่เห็นชื่ออยู่ตรงนี้อ๋ออ๋อนี่ไงวัดพระธาตุศรีคุณเออใช่องค์พระธาตุที่พระใช่ใช่สร้างกันไว้นี่ทำที่วัดนี้วัดพระธาตุศรีคุณโอเคโอเคใช่ใช่วัดพระธาตุศรีคุณค่ะแล้วก็ทำต้นกฐินไปแล้วประตูนี้เขาขยายใหญ่เออใช่หรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ประตูเดิมประตูนี้ประตูใหม่ทำใหม่เนาะทำใหม่ขยายใหญ่แล้วอ๋อนี่ที่ตรงที่ที่ตรงด้านหน้าอันนี้คือที่อฐิเหรอคะตรงลานด้านหน้าไอ้ตรงนี้ที่อธินี่อยู่ที่วัดไอ้ศรีเทพอ๋อศรีเทพอ๋อคนที่กันเนาะคือป้าส่งไปทำบุญร่วมด้วย 20,000 แบ่งเป็นวัด5วัด3วัดและอีก 5,000 ก็ทำบุญเลี้ยงอธิทำบุญเลี้ยงพระที่กระดูกของคุณตาคุณยายคือเราไปไม่ได้แล้วก็ส่งเงินไปช่วยค่ะแล้วเขาก็อนุโมทนาบุญไปถึงญาติต่างๆส่งถึงลุงภัยด้วยค่ะส่งถึงปู่ย่าตายายทุกท่านด้วยก็พอละแล้วเดี๋ยวรอให้น้องตั้งใจเขาโตก่อนแล้วซึ่งจะพาไปเที่ยวนครพนมโตกว่านี้หน่อยตัวกว่านี้หน่อยตัวกว่านี้หน่อยสวยนะคุณป้าเนาะสวยสวยดูฟ้าเป็นฟ้าเลยอ่ะข้างหลังใช่แม้หมดหน้าฝนแล้วไงฟ้าใสน่ะน้องชายป้าแล้วก็พี่สาวแล้วก็มีญาติญาติอีก2ท่านอ๋ออาณาจักรใหญ่อ่ะคะใส่เสื้อสิบวันนั่นนะชื่อใหญ่ใหญ่แต่ในลายนั่นคือป้าต้อยป้าต้อยแต่เสื้อขาวกับเสื้อเหลืองนี่อาจจะเป็นญาติที่อยู่ในแก่หรือว่าหน้าใหญ่มองน่าจะสีเสื้อฟ้าน่าจะหน้าใหญ่โอเคผ่านไปละหลายคนก็ไปทำบุญกันเนาะก็ลายมาถามกันว่าไปทำบุญที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างยายทองเขาไอ้ป้าทองแม่บ้านป้าเขาก็กลับไปทำกฐินที่อลันอลันแต่เขาไม่มีภาพมาให้ดูเขาบอกว่าเขาไปทำลงทานด้วยแล้วก็พระก็ประกาศว่าป้าจะเป่าจะครอบครัวจะเป่าได้ร่วมทำบุญด้วยทำบุญกฐินแล้วก็ขันน้ำข้าวไฟด้วยป้าไม่ได้ไปแต่ก็ฝากเงินไปทำบุญนะคุณป้าเนาะดีจังปีเราไม่ได้ปีนี้เราไม่ทำกฐินเลยนะเราไม่ได้ไปที่นู่นเนาะถ้าไปที่พุทธอุทยานถ้าลุงอยู่นะพระตอนนี้ก็ทำไปที่กี่กองอะนั่งป้านะไม่คือกฐินนี่นะมันต้องทำแล้วมันต้องมีวัดใช่แต่ที่เรายังไม่มีวัดแต่เราปลายปีนี้เราก็จะถมที่ก่อนปลายปีนี้จะถมที่เพื่อที่จะสร้างฐานหลวงพ่อเงินก่อนอย่างน้อยๆต้องถมที่ไว้ประมาณ2เดือนให้ไอ้2ปีแล้วตกลงที่บอกประชุมกันเนี่ยยังไม่ได้ประชุมกันหรอยังเดือนหน้าอ๋อเดือนหน้าต้องรอคณะกรรมการเขาว่างวันไหนป
ไปประชุมที่นู่นหรือที่นี่ที่นี่คิดว่าประชุมที่นี่ว่าจะเอายังไงจะเอาแบบไหนเพราะว่าตอนนี้มันต้องลงหลักปักฐานและในการที่จะถมดินถ้าถมดินแน่นแล้วเราขึ้นไวนิลได้นะนะจะได้คือป้าว่าจะให้ขึ้นไวนิลให้เขาทำไวนิลใช่แล้วก็เสร็จเรียบร้อยให้เขารู้ว่าไอ้ที่ที่เราทำนี่มันคืออะไรที่เราจะบอกคุณป้าใช่ใช่แต่ว่าปงแปนต้องทำให้เรียบร้อยนะแปนต้องขึ้นหมายถึงว่าที่สำเร็จอะสวยๆแล้วอะที่มันถ้าเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเหรอไหมก็ต้องขึ้นให้เขาก็ต้องให้เขาประชุมด้วยก็ต้องให้เขาประชุมเราไปกำหนดเขาไม่ได้ไม่หมายถึงว่าเอแปนอะมันไม่ใช่โครงสร้างอะของคุณป้าที่เราวางแผนไว้มันไม่ใช่อย่างรูปนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นรูปนั้นเพียงแต่ว่าหันอีกทางหนึ่งแค่นั้นเองคือเป็นของป้าก็คือหลวงพ่อเงินนั่นแหละแต่ทีนี้ว่าคณะกรรมการเขาจะเอาแบบไหนป้ายังไม่รู้มันต้องอยู่ที่ฟังจากคณะกรรมการก่อนเราจะเอาแต่ใจเราอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าแม่ไม่ประชาธิปไตยอีกอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นเจ้าของที่แล้วจะเอาแต่ใจมันไม่ใช่มันต้องอาศัยเงินคนอื่นก็มาร่วมด้วยมันสร้างไม่เสร็จหรอกท่านผู้ชมป้าทำคนเดียวไม่ไหวหลวงพ่อเงินไม่ให้เงินป้ามาถ้าท่านให้เงินป้ามาสิสัก500 ล้านโอ้รับรองป้าจะไปนั่งฟอทุกวันเลยจะทำตรงนี้ทำตรงนี้จะทำตรงนี้เขาเรียกว่าไงจะทำโครงการอันไหนให้มันจะได้500 ล้านวะหนูนึกคิดไม่ออกนะเนี่ยคือแบบเรามีวัตถุประสงค์ในการที่ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะมีเป้าหมายของบัดเจ็ตเงินอ่ะใช่ไหมก็ทำอะไรโครงการไหนมันจะถึงข้ามีโครงการอยู่แล้วคืออย่างนี้นะเอาภาพหลวงพ่อเงินขึ้นมาเอาภาพหลวงพ่อเงินขึ้นมาในความคิดในสมองของป้ามีโครงการอย่างเงี้ยไหนทีมงานเอาภาพหลวงพ่อเงินขึ้นมาไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิไหนจะเล่าให้ฟังจากหัวใจคนแก่เอาขึ้นมาอายุ74ไหนเล่าให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวตายไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันได้เล่าให้ฟังมันจะมีโครงการอะไรที่มันจะได้500 ล้านเนี่ยเอาขึ้นมาหน่อยมาพูดมาคืออย่างเงี้ยพอได้เป็นหลวงพ่อเงินอย่างนี้แล้วนะเราต้องไปถมที่ข้างล่างอย่างน้อยๆที่ตรงนี้มันต่ำกว่าถนนเราต้องไปถมที่ให้เสมอถนนเข้าใจป่ะแล้วก็ขณะเดียวกันที่เนี่ยต้องถมไว้อย่างน้อยต้อง2 ปีกว่าดินมันจะเซ็ตที่ตรงนี้ป้าก็กะว่าจะเอาที่นาตรงนั้นแหละเพราะว่าอะไรป้าจะขุดไอ้เป็นสระใหญ่ตรงหน้าหลวงพ่อเงินแล้วก็ขุดสระตรงนี้จะให้เป็นรูปหัวใจด้วยนะแล้วสระตรงนี้นี่นะไม่ใช่เป็นสระเฉยๆนะก็จะมีศาลาแก้ว อยู่กลางสระน้ำด้วย อันนี้เป็นแผนการเอาไว้นะคะโอเคแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราสร้างหลวงพ่อเงินขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าลืมนะหลวงพ่อเงินจะสูง599 เมตร599 เมตรต้องสูง99 เมตรพอสูงขึ้นไปแล้วแล้วในตัวหลวงพ่อเงินเนี่ยเราก็จะมีลิฟต์ใช้เป็นลิฟต์เข้าไปข้างในหลวงพ่อเงินสูงขึ้นมาระดับสะดือเท่านั้นแหละแล้วข้างในจะเป็นห้องจะเป็นห้องต่างๆถ้าเป็นกรุสมบัติใครที่มีสมบัติเยอะๆแล้วที่บ้านลูกหลานเขาไม่เอาแล้วไม่รู้จะไปเก็บไว้ที่ไหนเพื่อจะได้ไปอวดให้คนอื่นเขาได้เห็นว่าเนี่ยเรามีสมบัติตรงนี้นะเป็นหลวงพ่อเงินนะแล้วเราอยากให้คนอื่นได้รู้จักเราก็เอามาเก็บไว้ที่นี่สิเพราะที่นี่ไม่ว่าท่านจะมีสมบัติอะไรมากมายมหาศาลแค่ไหนเพราะว่าไอ้ตรงข้างล่างที่ฐานน่ะเราจะเป็นห้องโล่ง2 ชั้นเข้าใจป่ะทำเป็นห้องโล่ง2 ชั้นเลยแล้วก็จะเป็นเก็บที่เก็บต่างๆได้แล้วก็ขยับขึ้นมาแล้วก็จะเป็นห้องข้างในแล้วใครเป็นเจ้าของห้องท่านก็มาตกแต่งห้องท่านเองตระกูลนี้ท่านขอจองไว้หน่อยเข้าใจป่ะเข้าใจเราจะมีการจองแล้วก็เสาต่างๆที่เราสร้างเป็นฐานขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นเสาใหญ่เลยนะต้องเป็นเสาใหญ่และเสานี้จะต้องไม่มีคำว่าล้ม
ล้มไม่ได้เพราะเราต้องตีเข็มให้ฐานมั่นคงฉะนั้นไอ้500ล้านเนี่ยโอ้ยเยอะแยะอยู่แล้วเพราะเฉพาะหลวงพ่อเงินเนี่ยก็ตั้งเท่าไหร่ละประเมินค่าไม่ได้ท่านนี้หนูถามว่าเราจะทำโครงการอะไรให้ได้เงิน500ล้านต่างหากทำโครงการอะไรให้ได้เงินหนูอยากรู้ตรงนี้แหละว่าเราจะทำโครงการอะไรให้มันได้500ล้านมันจะมาจากไหนคือในตรงนี้นี่นะที่จะสร้างหลวงพ่อเงินตรงนี้46ไร่และทางด้านซ้ายนะถ้าหันหน้าดูทีวีนะทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีที่เหลืออยู่อีกประมาณสัก30หรือ40ไร่ไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้ป้าจะทำโรงสีข้าวทำโรงสีข้าวลานตากข้าวแล้วก็มีบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพื่อจะได้หารายได้เขาที่แล้วก็จะมีที่ปลูกข้าวแล้วจะมีเป็นสวนหมายความว่ารอบๆนี้เป็นให้เช่าใช่ใช่ไหมใช่ให้เช่าได้อีกอ่ะแล้วก็จะมีปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เป็นสีเขียวเป็นต้นไม้ใหญ่นะเอาต้นไม้ใหญ่มาปลูกเพื่อเป็นอากาศหายใจเป็นโอโซนใครๆเข้ามาก็จะมีความโอ้สบายแล้วตรงนี้นะก็จะมีป่าสมุนไพรแล้วก็จะมีที่พักคนชราเข้าใจละแล้วที่พักคนชรานี่นะท่านอยู่ท่านก็ต้องเสียจ่ายตังค์นะไม่ใช่เอาคนชรามาทิ้งไว้ให้ป้าเลี้ยงไม่ใช่ท่านต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองในการเพื่อที่เราจะเอาเงินตรงนี้มาร่วมทำบุญเข้าใจปะแล้วก็รอบเนี่ยป้าจะขุดเป็นที่ให้น้ำไหลรอบที่ให้น้ำไหลรอบแล้วเราสามารถพายเรือเล่นได้แล้วก็บนถนนก็ขี่จักรยานเล่นได้แล้วก็ขณะเดียวกันตรงเขาเรียกว่าอะไรมีอาหารคือมันสามารถเป็นที่ที่ว่าไอ้ตรงที่เราขุดเป็นร่องน้ำร่องอะไรเนี่ยมีเป็นสลับเป็นซุ้มๆในการที่มานั่งกินข้าวได้ใครจะมาอยู่ใครจะมาทำแล้วทำเป็นซุ้มๆในการนั่งทานอาหารแต่ความรู้สึกของคือว่าถ้าเกิดว่าเราทำในรูปแบบของอย่างที่คุณป้าพูดเมื่อกี้นะถ้าเกิดสมมติว่าคุณป้าถมที่เสร็จแหล่งท่องเที่ยวเข้าใจก่อนที่มันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยถ้าคุณป้าถมที่เสร็จเรียบร้อยในสิ่งนึงที่ถ้าเกิดตามความคิดของไอ้นะผมที่ตรงนี้เฉพาะหลวงพ่อเงินใช่ๆก็เพราะที่หลวงพ่อเงินนี่แหละที่ไอ้พูดนี่คือหลวงพ่อเงินไม่ได้มองถึงรอบนอกเลยไม่ได้พูดถึงพวกร้านโอเวอร์ท็อปอะไรของป้าไม่พูดถึงตรงนี้ไอ้พูดถึงไอ้ตรงที่หลวงพ่อเงินเนี่ยถ้าเราจะหาเงินตรงนี้เพื่อมาทำสร้างหลวงพ่อเงินนะถ้าไอ้เป็น1คนในสมาคมมูลนิธิที่ว่าเนี้ย1อย่างที่ไอ้ทําคือต้องหาโครงการในการที่ทํา1ก็คือสมมุติว่าทําเรียบร้อยแล้วนะถมที่แล้วเรียบร้อยขึ้นไวนิลแล้วนะแล้วก็แปะทุกอย่างออกหมดขึ้นแปะหมดเรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่คนในสมาคมมูลป้าต้องทำก็คือต้องหาโครงการที่จะต้องทำยังไงหนึ่งรับบริจาคจากคนที่มีเงินน่ะใช่ถูกไหมต้องมีหนังสือเวียนนู่นนี่นั่นต้องทำไม่ใช่ว่ามาแค่ประชุมกันแล้วพูดกันลอยๆมันไม่ใช่นึกออกปะไม่ใช่มันไม่มีเงินหรอกไม่มีทางหรอกต่อให้ป้าถมที่ก็ไม่มีทางมีเงินเพราะเขาไม่รู้แต่ถ้าเกิดขึ้นไวนิลให้สวยอย่างดีแล้วที่ป้าพูดอ๋อยอ่ะทำแบบรู้เลยนะว่าแปนมันเป็นแบบนี้รูปร่างเป็นอย่างนี้ในอนาคตตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดพิจิตรและคนที่มีคหบดีในพิจิตรน่ะมีใครเยอะแยะไปหมดนั่นแหละเขาต้องมาช่วยเหลือแล้วก็ชื่อเขาก็จะอย่างที่ป้าบอกอ่ะชื่อเขาก็ต้องติดใช่ไหมคะขณะเดียวกันพออันนี้มันมาเริ่มต้นมันมีเม็ดเงินนี้เข้ามาไอ้อย่างที่ป้าพูดเมื่อกี้เนี่ยมันจะค่อยๆมาไม่ว่าจะเป็นบ้านพักคนชราไม่ว่าจะเป็นร้านโอท็อปไม่ว่าจะเป็นสวนต้นไม้มันจะค่อยๆมาเองนี่แหละหลักใหญ่คือตรงนั้นต่างหากดูให้ออกแค่นั้นแต่ว่าอย่างที่บอกแหละเหมือนตอนที่คุณลุงทำมูลนิธิพิจิตรนู่นที่คุณลุงทำเรื่องก๊อฟอ่ะลุงก็ทำแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละฉะนั้นคนแต่ป้าห่วงอยู่อย่างเดียวต้องช่วยกันคิดกว่าท่านผู้ใหญ่ที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็บรรปลายชีวิตแล้วก็นั่นน่ะสิถึงบอกไงก็จะเจอไม้งามยามขวัญบินอีกใช่สวัสดีค่ะลุงเยี่ยมจ้าจ้าโอ้ยฟังดูอยู่เฮ้ย
น่ารักจังเลยสองผู้เท่าสองผู้เท่าหมดกันหมดกันเอาไอ้ถามเอาไอ้ถามมันเป็นประโยชน์มากๆเลยและที่คุณป้าอธิบายโอ้เมื่อนานไปมันไม่ใช่500ล้านละป้าเมื่อนานไปนะสมมุติเราสำเร็จนะมันได้รายได้เข้ามาทุกวันไงป้าป้าไม่คิดหรอกว่ารายได้จะได้มาจากไหนป้าไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าเออเราอยากมีโครงการอย่างเงี้ยครับแล้วให้คนในท้องถิ่นมาช่วยกันร่วมมือร่วมใจกันทำอะไรกันดีไหมเพราะพัฒนายังไงทำให้ที่ดินในตรงนั้นของเราน่ะมันเจริญขึ้นใช่และให้คนมาเที่ยวเยอะๆและเป็นเรียนมากได้ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่กันแน่กันแน่ป้าเพราะอะไรมันบูมนะผมพูดหมายความว่าบูมก็คือหมายความเราสำเร็จแล้วเนี่ยโอ้งานการเงินทองมันมาเองป้าพูดง่ายและการศรัทธามันก็เกิดขึ้นไงผมหมายความถึงเรื่องศรัทธาด้วยนะเนี่ยการงานก็มาแล้วสมมติว่าอ่ะประสิทธิ์ป้าป่าลูกหลานเราแถวนั้นไปทำงานโรงงานอาจจะมากระถินป้าป่าจะมากีมาคือคือตอนนี้ป้ามีความห่วงใจอยู่ตรงนี้นะตอนนี้คิดมากครับตรงนี้เราเป็นสถานที่สร้างหลวงพ่อเงินใช่แต่ตรงนี้เราไม่ได้มีโบสถ์แต่เรามีศาลากลางน้ำค่ะศาลากลางน้ำตรงนี้น่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าจะตรงกับทางศาสนาพุทธไหมที่พุทธศาสนาเขาจะให้เราทำได้ไหมต้องไปถามพระผู้ใหญ่หรือเกจิอาจารย์ท่านต่างๆโอ้ได้ได้ป้าแต่เป็นสาราแก้วสวยงามเนี่ยสาราแก้วสาราแก้วกลางน้ำเออสาราแก้วกลางน้ำอ่ะป้ามันเป็นคือเราจะมีต้องมีอะไรในการวาดภาพพุทธประวัติเนี่ยนะป้ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นโบสถ์นะใช่เป็นศาลาก็ได้นะครับผนังศาลานะมันก็เป็นวาดก็ไม่อะไรได้แต่ทั้ง13กันน่ะได้เลยเทพมหาชาติ13กันน่ะได้ครับเพราะว่าอะไรตรงฐานหลวงพ่อเงินข้างในเราก็จะมีภาพผนังต่างๆวาดภาพแต่ทีนี้ใจป้ากังวลอยู่ว่าเอ๊ะรูปเป็นรูปหลวงพ่อเงินและจะเอาพระพุทธเจ้ามาไว้อยู่ข้างในมันจะเหมาะหรอโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรป้ามันเป็นลักษณะที่เราวาดภาพขึ้นมาแล้วเรากล่าวคำสรรเสริญแล้วเราก็มากราบไหว้บูชากันมันเป็นการว่าเล่าพุทธประวัติไงทีนี้ป้าก็เลยคิดว่าศาลาแก้วนี้ต้องเป็นแยกออกมาเพื่อจะเล่าเป็นพุทธประวัติออกมาเป็นใช่นี่แหละที่ป้าบอกศาลาแก้วอย่างสวยงามเนี่ยผมยังนึกใจว่าต้องมีเล่าถึงพุทธประวัติมาอย่างไรใช่เนี่ยเราอยู่ที่ลังมายังคือต้องแยกคนละศาลาเออนั่นแหละมันก็ใหญ่พอสมควรนะป้านะไม่ใช่เล็กๆกันนะที่ป้าพูดอ่ะไม่ใช่มาแค่สามวาห้าวาเนื้อที่ป้าพูดนะผมเข้าใจศาลาแก้วอ่ะใช่โอ้เป็นสิบวาป้าโอ้แค่สระน้ำอย่างเดียวก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วแล้วสระน้ำนี่มันก็จะเป็นแก้มริมครับเอาไว้ใช้น้ำก็ทุกอย่างอ่ะป้าแล้วจะเป็นน้ำวนเวียนอยู่ในที่ของเรานั่นแหละเพื่อที่จะเอาไว้ในการปลูกต้นหมากรากไม้ต่างๆแล้วการที่เราจะต้องมีการส่งน้ำพงน้ำพระอะไรนะป้านะเอาเยอะเราต้องมีเราต้องมีลานส่งน้ำพระอีกสมมติแต่ว่าเราต้องมีองค์รองไงองค์สำรองอ่ะหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่นั่นแหละแล้วก็หลวงพ่อเพชรเนี่ยแล้วก็หลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเดิมอะไรแถวนั้นอ่ะแถวบ้านเรานี่แหละที่เขากราบไหว้บูชากันนะหลวงพ่อเตียงเนี่ยหลวงพ่อเตียงก็เป็นวัดเขาช้างป่าเขากราบไหว้บูชากันอยู่นะหลวงพ่อตรงเขาเรียกว่ารวมยอดหลวงพ่อต่างๆของจังหวัดพิจิตรนั่นแหละรวมเกจิอาจารย์ของพิจิตรอ่ะและใต้เตียงเนี่ยเอามาเพื่อเป็นจำลองก็ต้องเป็นภาพหล่อจำลองมาเลยครับแล้วก็เวลาสงกรานต์เราก็ได้สงกรานต์พระทันทีหนึ่งเป็นอย่างนั้น
มันก็เป็นการที่ว่าต่อเที่ยวไปด้วยแต่ป่าไม่รู้เรารู้แต่ว่าเราจะมีงานประจำปีเอาไว้คือมี3ครับ3อย่างคือวันอาสาฬหบูชาวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาอย่างเงี้ย3วันเนี้ยสำคัญสำคัญศาสนาครับก็ไปวนหลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อเงินใหญ่ที่ป่าบอก99เมตรนะตัวเลขเป็นมงคลดีแล้วก็ที่ป่าบอกว่าจะใส่ประวัติโน่นประวัตินี่คนที่มาทำบุญก็เราอ่ะทำแต่บุญอะไรให้หมดเนี่ยมันก็จะมาเองผมว่าอดใจไม่ได้แล้วว่าจะนอนดูเฉยโอเคโอเคป้าป้าหอยพูดเรื่องนี้ปุ๊บนึกในใจอดใจไม่ได้แล้วป้าแล้วเมื่อวานนี่ไปไหนอ่ะป้าร้องเพลงแก้จนจบอยู่ก็ฟังป้าอยู่ได้ดูนะเออแต่ว่าวันนี้ลุงเยี่ยมไม่อ๋อยขาอ๋อยขาตอนโน้ตยาอ๋อยนินทาบอกทีแล้วพูดก็ลุงเยี่ยมอย่างงี้อย่างนี้ให้การเห็นต่างกันคนโน้นคนนี้เป็นยังไงเราไม่เห็นต่างกันนะประเทศชาติแล้วก็จะเริ่มงอกไม่ได้เยอะไปไกลแล้วโอ้ก็ยังนึกในใจโอ้ยอ๋อยก็ยังพูดถึงเราเนาะแต่ก็ไปแล้วก็ฟังไปนี่ถ้าหากว่าไม่มีการเห็นต่างกันนะประเทศชาติเราไปก็ได้ไกลกว่านี้เยอะใช่ใช่เขาเรียกว่าเห็นต่างว่าแต่อย่าขัดขากันความเห็นต่างเห็นได้เพื่อแต่เปลี่ยนต้องมาสรุปให้ได้ว่าจะทำยังไงทำให้ประเทศชาติเราเจริญต่อไปได้เห็นต่างและไปได้รวดเร็วด้วยเห็นต่างได้เอาแต่ของที่ไม่ดีออกไปเหลือแต่ของดีๆไว้ใช่ใช่ใช่ก็มาเช้าเนี่ยฟังหลานอ่ะหลานก็เอาหมอพูดนะหมอน้ำฝนพูดอ่ะพูดเข้าใจพูดหลานนะหลานที่มาก็หมอน่ะโอ้ยขานตะปื้ดตะปื้ออะไรก็ช่างไม่เห็นดีด้วยก็มึงอะไรอันนี้ค้านแบบขัดขาใช่ไม่ได้ไงผมก็พูดไปแล้วไงอ้าวอ๋อยป้าด้วยนี่เอาเท้าลาน้ำไม่พอกระโดดลงน้ำเลยเกาะกลับเรือใช่เผลอจะเกาะหางเสือมาให้หมุนอีกต่างหากใช่เราจำพายจะตายเลยออกเลยโอเคลุงเยี่ยมหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้มาเร็วๆหน่อยพรุ่งนี้มาให้ไวหน่อยโอเคค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสนรสานต่อชุบชีวิตกันเกิดงานผูกพันทุกงานทำทุกบ้านทุกคนหมุนเวียนเกิดเงินเกิดงานทุกคนได้รับบทเรียนนี่แหละคือความภาคเพียรของลุงไพรป้านันทนามาช่วยกันทำสมัครเข้าเพื่อเป็นสมาชิกรู้หลบเป็นปีรู้หลีกเป็นหางควรทำชีวิตหมุนเวียนแลกเปลี่ยนจากเงินเป็นงานนี่แหละเกิดเป็นแก่นสารให้กับลูกหลานของเราทุกคนสสนรก็เกิดประโยชน์มากมายเมื่อชีพวางวายลูกหลานได้ทุนหมุนต่อขอเพียงอย่างเดียวส่งเงินอย่าขาดกันนออยู่ครบ2ปีก็พอช่วยกันทำให้เต็มเมืองไทยสสนรอย่ามัวรังรอรีบทำเกิดเงินเกิดงานลูกหลานของเราสานต่อหนุ่มสาวเท่าไหนโรคไม่ต้องตรวจกันนออยู่ครบ2ปีก็พอ
สสนรทำเพื่อคนไทยทำเพื่อตัวเองชื่อก็หยุดแค่สิ้นลมทำเพื่อสังคมแม้สิ้นลมชื่อก็ยังอยู่สสนรก็เกิดประโยชน์มากมายเมื่อชีพวางวายลูกหลานได้ทุนหมุนต่อขอเพียงอย่างเดียวส่งเงินอย่าขาดกันนออยู่ครบสองปีก็พอช่วยกันทำให้เต็มเมืองไทยสสนรอย่ามัวรังรอรีบทำเกิดเงินเกิดงานลูกหลานของเราสานต่องหนุ่มสาวเท่าไหนโรคไม่ต้องตรวจกันนออยู่ครบสองปีก็พอสสนรทำเพื่อคนไทย